อำเภอแม่สอดจัดประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่กุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องการประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนค่ะณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนทานรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่กุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนของบริษัท Genius Energy จำกัดครั้งที่3โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กุตัวแทนประชาชนตำบลแม่กุและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเพื่อทราบถึงแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่คลัสเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2564ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่กุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุเรื่องเพื่อพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่กุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุและเรื่องอื่นๆ